สวัสดีครับผมโค้ชบางแคครับจะบอกเส้นทางครับนะครับตามนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับหน้าเดมอมาวันที่หน้าเดมองามวานนะครับครับตรงไปอีกปุ๊บครับขวามือเราก็จะเป็นพันทิพย์งามวานเราวิ่งตรงนะครับตรงไปเลยนะครับตรงอย่างเดียวไปเจอแยกแครายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตามภาพนะครับเจอแยกแครายเราเห็นพันทิพย์ก่อนพันทิพย์งามวงวานอยู่ขวามือเรานะครับเราวิ่งตรงไปนะครับนี่พันทิพย์นะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่เส้นจะให้เบรกวิ่งตรงไปเจองามวงวานนะครับด่วนงามวงวานนะครับนี้เราไม่ต้องไปไหนครับตรงไปแยกแครายนะครับไม่ขึ้นสะพานนะครับเบี่ยงซ้ายไปไม่ขึ้นสะพานนะครับอันนี้ไปแยกแครายนะครับแยกแครายเดี๋ยวพอแยกแครายเรียบร้อยเราก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปทางถนนติวานนท์นะครับถนนติวานนท์อยู่ระหว่างเลี้ยวขวานะครับใจเย็นตรงนี้แล้วก็จราจรคับครั่งนะครับก็ระหว่างที่ติดไฟแดงนี่แล้วก็คุยนะครับเรื่องงานประกวดนะครับมันใกล้ถึงเข้ามาแล้วครับอีก2วันนะครับเอาแล้วเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาปุ๊บเราวิ่งตรงเลยนี่เลี้ยวขวาแยกแครายเราวิ่งตรงเลยนี่จะเป็นเขาเรียกเส้นติวานนท์นะครับเส้นติวานนท์นะครับวิ่งตรงไปสังเกตป้ายมีป้ายตลอดทางซ้ายขวามีตลอดทางนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งตามทางไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสังเกตตรงสนามบินน้ำที่จะเลี้ยวซ้ายเข้านะครับมาสะดวกสบายครับไม่ต้องกลัวสะดวกสบายป้ายมีตลอดทางซ้ายขวานะครับสะดวกสบายที่จอดลงจอดลาที่จอดรถจอดลาอะไรเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับผู้ค้าแผงจอดโต๊ะเราจัดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะมานี่ครับเดี๋ยวเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีป้ายนะครับมีป้ายที่เขียนว่าไปสนามบินน้ำนะครับเห็นไหมครับบนสะพานลอยนะครับสังเกตป้ายนะครับบนสะพานลอยเลี้ยวซ้ายสนามบินน้ำนะครับเราชะลอตรงนี้เราตีซ้ายไว้นะครับเราตีซ้ายไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมีซอยเข้าเราก็จะเลี้ยวเข้านะครับด้านหน้าข้างหน้านี่ครับรถติดนิดหน่อยนะครับขยับตัวได้แล้วเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับสังเกตป้ายนะครับซ้ายมือเห็นไหมครับซ้ายมือป้ายนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายอันนี้คือถนนสนามบินน้ำนะครับตรงนี้เขาเรียกแยกสนามบินน้ำเราวิ่งตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเป็นกองฉลากใหม่นะครับก็คือวังเก่านั่นเองนะครับตึกปปช.แล้วก็ตึกกองสลากอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ติดกันที่มีธงชาติใหญ่ๆนะครับตรงไปครับนี่เราตรงไปเราไม่เลี้ยวไหนเลยตรงนี้เราตรงอย่างเดียวแล้วนะครับไม่เลี้ยวไม่สนใจแล้วครับไปตรงอย่างเดียววิ่งตรงมาเลยนะครับตอนนี้มาถึงช่วงหมู่บ้านเศรษฐศิริขวามือเราเตรียมตัวชิดซ้ายนะครับเตรียมตัวชิดซ้ายนะครับด้านซ้ายเรามองสังเกตดีๆนะครับด้านซ้ายอันนี้ทางเข้าที่1 นะครับทางเข้าที่1สนามพระเครื่องสยามรวมใจหรือตลาดเสนานั่นเองนะครับเห็นป้ายไหมครับป้ายเหลืองๆใหญ่ๆนะครับก็จะมีป้ายตลอดทางนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกเส้นทางนึงนะครับตามผมมาครับเรามาดูกันต่อครับตอนนี้จากแยกแครายตอนนี้เรามาดูที่นะครับจากแยกแครายนะครับมุ่งหน้าไปรัตนาธิเบศรนะครับไปรัตนาธิเบศรเราก็วิ่งตรงไปเส้นรัตนาธิเบศรวิ่งตรงไปนะครับเราจะผ่านบิ๊กซีด้านซ้ายมือของเรานะครับอันนี้ผ่านบิ๊กซีนะครับผ่านบิ๊กซีปั๊บนะครับเราต้องเตรียมชิดซ้ายนะครับเตรียมชิดซ้ายเพื่อยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเซนทันจะอยู่ขวามือเรานะครับเราเบี่ยงซ้ายปั๊บนี่ขวามือเราเป็นเซนทันแล้วนายเบสนะครับเราต้องยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเพื่อจะได้ยูเทิร์นปุ๊บเราจะได้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงเซนทันเข้าเลี่ยงเมืองนะครับอันนี้มาง่าย
โอ้โหไม่ไกลมากไม่ใกล้มากครับวิ่งสะดวกรถไม่ติดครับสะดวกสบายนะครับพออยู่เธอแล้วนะครับเตรียมชิดซ้ายเลยชิดซ้ายชิดซ้ายปุ๊บแล้วเลี้ยวซ้ายแรกเลยมันจะมีแยกนะครับมีสะพานข้ามแยกด้านบนนะครับเราเลี้ยวซ้ายเลยมีป้ายมาตลอดทางนะครับเราเลี้ยวซ้ายเลยฟ้าเลี้ยวเข้าไปฟ้าเราก็วิ่งตรงเดียววิ่งตรงอย่างเดียวทีนี้นะครับเราก็วิ่งตรงไปก็ตรงไปสุดปุ๊บซ้ายมือนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นครัวถั่วและนะครับครัวถั่วและด้านซ้ายมือของเรานะครับจะมีธงชาติปักเยอะๆโฆษณาให้เขาอีกนิดนึงนี่ครัวถั่วและนะครับนับก่อนถึงแยกนะครับข้างหน้าเราจะเป็นแยกก่อนถึงแยกนะครับเรามองขวามือครับสนามพักเครื่องเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวานี่คือทางเข้านะครับจะมีป้ายงานประกวดพระวันที่7 8 มิถุนายน 2557โอเคอันนี้ถึงเรียบร้อยนะครับจอดรถด้านหลังนะครับ